ั่วโมงไหมฮะหัวร้อนเลยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมา Q&A กันเนาะมีคนอยากรู้ใครทีมงานโอเคผู้หญิงก็สบายใจไม่เคยทำ Q&A เลยอ่ะนี่เป็นครั้งแรกไม่เคยมีใครอยากรู้แล้วก็ไม่เคยมีใครถามมีแต่คนตัดสินเรามีแต่คนตัดสินเราไม่ดราม่าไม่ดราม่าคำถามแรกคำถามแรกอ๋อก็ทำอยู่ในนี้ทำอะไรอ่ะไม่เคยจริงๆด้วยอ่ะหยิบขึ้นมาก็ไม่เห็นทีมงานทำอย่างนี้อะไรผมว่าต้องไปหยิบกันดิเออไม่รู้อ่ะทำมันจับก่อนอุ้ยมาทุกคนยังเฮ้ยมีอะไรเลยคนรู้ข่าวแล้วฝ่ายชอบแล้วไม่ชอบอียายชอบกินกินอะไรนะห้าโกงคุณนะโกงคุณแช่ชอบผลไม้คนเราไม่จำเป็นต้องกินได้อย่างเดียวแกเต็มโกงยายชอบกินฝรั่งไม่ชอบกินแก้วมังกรเฮ้ยถูกฝ่ายชอบกินอะไรไม่รู้อะเออจริงคนอื่นทุเรียนไงอุ้ยทุเรียนต้องเป็นทุเรียนแข็งเขาทำไมอะชอบอยากกินยังไม่ชอบอะไรส่วนใหญ่ไม่ชอบมึงพูดผลไม้หรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ชอบผลไม้ต่อไปแพลนชีวิตในอนาคตนาทีต่อไปข้างหน้าก็คืออนาคตแล้วเฟิร์นกินข้าวเย็นทำผักเข้าไปแพลนชีวิตในอนาคตหรอก็ยังต้องทำงานที่มีอยู่ยังต้องทำแบบนี้อยู่ลูกนี้อยู่เพราะว่าเราก็ยังมีงานที่เรารับต่อไปอย่าโดนกดเดี๋ยวพ่อมึงกดเลยจะออกมึงไปเลยนะต่อต่อต่อไม่รู้พูดเรื่องอะไรไม่รู้ว่าแต่งงานเมื่อไหร่ไม่มีเลยอ้าวพูดอย่างนี้ได้สบายใจกว่าอีกอ่ะอีกต้องโดนแล้วอีทอรี่นะคะไปถล่มด่ามันได้สำหรับคุณก็คิดว่าจะแต่งแล้วเรื่องงานก่อนเรื่องงานก็คิดว่าอยากสะสางละคร4เรื่องมีเรื่องซอยสะพานงาทางช่อง3 46 day ของ GMM 25ทีนี้หาสลีของทางช่องวันแล้วก็จะมีทองประกายแสงกับช่องวันคนอยากถ่ายให้จบ4เรื่องแล้วก็คิดว่าจะแต่งงานในปีต่อไปไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้โอ้มันจะมีไม่มีแต่งงานไม่ได้โอเคอย่างๆๆแล้วแผนแต่งงานล่ะก็ประมาณปีต่อไปอะไรไม่ใช่ข้ามไปเลยไม่มีทำไมถึงมาทำ YouTube คำถามนี้เป็นคำถามที่ดีจริงๆก็บอกว่าเราสองคนอยากทำมาตั้งนานแล้วอยากแชร์แอคทิวิตี้ในชีวิตพวกเราคือพวกเราอยู่ด้วยกันอะสนุกมากยังตลกโมเมนต์ของพวกเรากันเองตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าถ้าเกิดมันจะมีจังหวะที่คนมาเก็บภาพแล้วคนได้ดูอะน่าจะแบบตลกไม่ก็ไม่รู้ก็คือเราอยากให้มีความสุขกันแล้วจริงๆอยากให้รู้จักไม่ใช่แค่เฟิร์นทุกคนนะมันก็จะมีเพื่อนๆสังคมของคนทุกๆคนที่อยู่รอบตัวสนุกทุกคนตลกทุกคนอีกประเด็นนึงก็คือเราอยากให้ทุกคนนะรู้จักเรามากขึ้นสนิทกันมากขึ้นรู้จักกับพวกเรามากขึ้นเพราะฉะนั้นกด Subscribe ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์เชียร์ไปต่อรีวิวอีกคนให้ฟังหน่อยสิมีเวลาสัก5ชั่วโมงนะเทียบใครก่อนเนี่ยไปชมแพ้เราก่อนกูแล้วว้ายสวยแล้วนะสวยแล้วแต่ถ้ามึงเล่นแรงกูแรงกว่ากูไม่เล่นแรงถ้าพาร์ทเรามองนางเราแค่รู้สึกว่านางเป็นมนุษย์คนนึงถูกว่ามนุษย์ไงไม่หมายถึงว่าเป็นมนุษย์ที่ไม่ได้ถูกปั้นขึ้นมาให้มันเป็นคนนี้นะนางยังมีความแบบวาไรตี้ของชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ในวาไรตี้นั้นคือมีความโง่อยู่ในนั้นด้วยแน่แน่คลาสสิกมาเรื่องโง่เนี่ยมาได้ทุกตลอดทุกเทคือทุกคนก็จะด่าเราว่าทำไมเราชอบบูลลี่น้องมันไม่อยู่กับมึงไม่รู้ไงคือมันบางอย่างมันแบบมันมีความเสียหายอะเข้าใจปะแต่ว่าคือนางเป็นคนจิตใจดีตั้งใจทำงานมองโลกในแง่ดีรีวิวกูมั่งดิรีวิววียายเหรอคือนางจะเป็นคนที่เข้าใจเฟิร์นมากๆเป็นแบบพาร์ททั่วไปเลยนะเข้าใจเฟิร์นแล้วก็ทั้งพาร์ททำงานหรือว่าพาร์ทที่ไม่ทำงานแล้วก็ทั้งพาร์ทโง่กูจะถามคำถามโง่ออกมามันมองหน้าแล้วรู้แล้วว่าจะถามว่าอะไรแบบเบาๆวันนี้มาถามสองคนหรือไม่ก็เคยกูเกิลลองดูไหมอะไรอย่างนี้ก็น่าจะรู้หมดว่าที่สเต็ปเฟิร์นจะเอาอะไรหรือขัดใจอะไรถูกใจอะไรเสียใจอะไรหรือแบบจะทำงานต่อไปได้หรือไม่ได้ในตอนนี้เขาเป็นคนที่บางทีเขารู้ก่อนที่เฟิร์นจะรู้ตัวเองอีกรีวิวของนางอย่างนึงคือนางไม่เคยบอกให้เฟิร์นเป็นเด็กแพทเทิร์นไม่เคยบอกว่าเฟิร์นต้องตอบคำถามนักข่าวอย่างนี้นะต่อให้บอกว่าคุณไม่ชอบสายดูเลยถามถึงเราไม่เคยบอกเลยว่าเฟิร์นอยากจะตอบก็จริงใจเป็นมึงไปเลยไม่ต้องให้เฟิร์นแบบพยายามเป็นใครหรือเป็นแบบไหนแต่ว่าเราบอกนางตลอดว่าเราชอบความเป็นมนุษย์เราว่าความเป็นมนุษย์คือแบบมันสวยงามมันก็มันสวยงามรู้จักกันได้ยังไงผมโสดที่หมู่ไหนแค่นั้นนี่คือทำงานด้วยกันมาตั้งนานแล้วเนอะเกือบ10ปีแล้วเจอกันแรกๆไม่ชอบขี้หน้ากันด้วยเนาะเรามาสนิทกันตอนที่นี่เว้ยตอนอีเวนต์ต่างจังหวัดนี่ก็ไม่เคยไปกาลาดาแล้วก็ต้องไปนอนค้างคืนนั้นครั้งแรกเลยนอนค้างคืนแต่ต่างก็ตัดเกรงๆอะไรเงี้ยพวกกูว่าเข้าห้องน้ำและอีใบอ่ะคือขอเกินก่อนว่าเป็นคนที่แบบก่อนหน้านี้นะเป็นเด็กผู้ชายถึงว่าไปต่างจังหวัดเนี้ยชอบ
าของไม่เคยพร้อมเลยแทบจะมีแบบกางเกงในไปอีกตัวเดียวหรืออะไรเงี้ยแล้วกล่องที่ก็ต้องใส่เครื่องอาบน้ำอ่ะไม่มีสักอย่างเลยแบบการติดวันยังไม่พกไปเลยแล้วกูก็เป็นคนธรรมดาแต่มากับดาราไปถึงก็เฟิร์นมีล้างหน้าป่ะเออไม่มีเลยเฟิร์นไม่มีหรอมีสบู่ยืมป่ะมีสบู่ยืมป่ะสรุปมึงจมูกก้อนในโรงแรมเพราะว่าไม่มีใครมีพวกกูคิดว่าไปกับดาราก็น่าจะมีสิ่งไม่อะไรสักอย่างป่ะจากนั้นมาก็เลยต่างคน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 แล้วก็เออกูมีนี่นะอ่ะคำถามต่อไปอาหารที่อีกฝ่ายชอบและไม่ชอบเลยกูก่อนกูก่อนกูก่อนเอามึงก่อนก็ได้มันไม่ชอบถั่วงอกกินก๋วยเตี๋ยวก็ไม่ใส่ถั่วงอกนั่นไงให้ทายค่ะคนก็เหมือนคนกันออกไปกินข้าวนอกบ้านแล้วคนไม่ได้ไปเพราะเห็นอะไรสักอย่างเรื่องหิวข้าวมากแล้วแม่รู้อยู่แล้วว่าคนไม่ชอบกินหัวงอกกับข้าวที่เหลือจากร้านอาหารที่แม่ไปกินเหลือกลับมาอย่างเดียวคือผัดหัวงอกแล้วให้เฟิร์นกินกับข้าวเปล่าก็ละมั้งเป็นอาหารที่ชอบลองดูของเหรอเออคณะคณะหมูกรอบเถียบทีนี้เขารู้จริงอาหารที่ยายไม่ชอบเลยอะไรก็ได้ที่เป็นอะไรที่แปรรูปอะลูกชิ้นหรืออะไรเงี้ยนางจะไม่ชอบกินที่แบบไม่ใช่เนื้อสัตว์แบบอย่างถูกต้องข้าวกล่องก็ไม่ชอบอาหารที่ชอบหลายอย่างก็เดี๋ยวก็กินได้ข้าวต้มอะไรก็ได้ที่มีอยู่ในกล่องไม่รู้นี่ก็คงฝังใจเหมือนกันคือได้เหรอไม่ชอบอาหารกล่องอ่ะโอ้โหชอบกล่องอีกแล้วแล้วเงาะนะถ้าเกิดว่าเงาะไม่ได้ถูกฝานเนื้อไม่กินไม่ชอบเงาะแต่ถ้าเกิดเงาะฝานเนื้อชอบกินยากกว่าดาราได้ยากเลยแน่เลยถ้าย้อนกลับไปบอกตัวเองได้1นาทีจะบอกว่าสำหรับนี่ไม่บอกเลยเลยเพราะรู้สึกว่าจะเจออะไรก็เจอมันทำให้เราเป็นวันนี้ยังเขาตกมือแบบเออตอบกันทันทีไม่มึงยังไม่ตอบเลยเนี่ยต้องทำไปหนึ่งนาทีมันแก้อะไรไม่ทันแล้วแต่ถ้าย้ายไปตั้งแต่เช้าอ่ะไม่ช่างทำผมเลยไม่สวยตรงไหนดูสิหน้าผมน้องผิวผ้าตรงไหนใบเฟิร์น5ขวบกับใบเฟิร์น5อันนี้ถามกูใบเฟิร์น5ขวบปัดตกไปได้เลยกูเกลียดเด็กกี่ใบเฟิร์น5คนเนี่ยกูเอาอยู่เหรอแค่คนเดียวมึงยังด่าวันเช้าด่าเย็นเลยนะแต่กูรู้หมดไงว่ามึงเป็นยังไงกูเอาอยู่หมดเลย5ตัวเนี้ย4 5ขวบเนี่ยกูเอาไม่อยู่แน่นอนเวลาเครียดจัดการยังไงกินยากินยาเลยทางนี้รับยานะคะกินยาเลยกินยาแก้เครียดจบเวลาเราทั้งคู่เครียดทําไงส่วนใหญ่เราจะบําบัดกันว่ะบําบัดของพวกเราก็คือเหมือนว่าเคยเห็นที่ฝรั่งเค้ามานั่งคุยบําบัดเราจะคุยกับเขาเลยอ่ะจับเข่าคุยกันทีก็ทําไม่ได้เรื่องคุยแล้วแบบมันจะมีช่วงที่คนทํางานหนักมากจนเหมือนแบบโดนขโมยวิญญาณอ่ะแล้วมันก็เหมือนคนไม่มีชีวิตชีวาแต่ว่าเราก็ยังออกกองยังทํางานได้เต็มที่แต่ว่าพอเลิกก็จะนั่งแบบเหมือนชีวิตต้องทํางานแบบไปเรื่อยๆจนแบบจัดแจงชีวิตส่วนตัวในส่วนอื่นไม่ได้ใจก็จะค่อยๆเตือนว่าเมื่อก่อนน่ะชอบวาดรูประบายสีนี่อยากโฟกัสแต่งานจนลืมสิ่งที่ตัวเองเคยเป็นเคยทําความสุขเล็กๆน้อยๆอย่าทิ้งเหมือนเฟิร์นไปโฟกัสแต่ว่าคุณต้องทํานี้เสร็จคุณต้องทํางานคุณต้องรีบกลับมาบ้านอาบน้ําแล้วก็โพกหัวไว้ตอนสระผมเพื่อจะท่องบทแล้วจับเวลาตัวเองท่องบทเพื่อให้มีเวลานอนมากที่สุดแล้ววางบทลงแล้วค่อยเป่าผมทําไงให้นอนให้หลับเร็วที่สุดแล้วพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาแล้วออกกองถ้าเป็นระบบไปตลอดเวลาก็บอกว่าชีวิตมันยืดหยุ่นได้ไม่ต้องไปคิดมากสรุปก็คือเราจะคุยกันตรงๆแล้วก็พยายามหาทางออกเพราะเราเชื่อว่าทุกอย่างมันมีทางออกของมันพูดดีแล้วเหรอไม่รู้อยากตีเขาสถานะยังไงสเปคแบบไหนหรือว่าบอกสเปคของกันและกันดีไม่มีใครเลยไม่มีใครเลยอ่ะมีแต่แขกรับเชิญจะมีจริงจริงมันโกรธไหมแน่แน่ถ้าเกิดนี่มีนะเอานะไม่ต้องแฟนนะมีแค่แบบว่าแขกรับเชิญผ่านเข้ามาตอบพูดคุยแขกรับเชิญผ่านตอบกันเยอะเนี่ยถึงร้อนเลยจะร้องไห้อุ้ยหวงเป็นบืนเป็นก็ไม่นี่หวงเฟซไทม์กันในรถใช่ป่ะคนชอบแบบนี่ทำงานอะไรอ่ะวันมะรืนทำอะไรอ่ะแต่นี่ก็พยายามแบบอยากให้น้องรู้จักอะไรอย่างเงี้ยเลิกแม่งเลยตายหมดเลยโอ้โหวิ่งขึ้นรถมันเป็นใครไอคนนี้มันเป็นใครเฟิร์สเดี๋ยวหนูนวลนักสืบคนนั้นหาชื่อเจอว่าเขาเป็นใครไปมันไปเจอกันที่ไหนได้รูปด้วยในเฟซบุ๊กเล่นเฟซบุ๊กก็ไม่เป็นเป็นขึ้นมาเลยแต่เป็นอยากเป็นคนชอบผู้ชายฉลาดแล้วก็กวนตีนแล้วก็รับมือกับความกวนตีนมันได้แล้วก็ต้องทันเพราะว่าถ้าไม่งั้นอ่ะโดนยายแกล้งโดนกดตอนนี้เหมือนแบบกูแบบคนที่ไม่ดีอ่ะไม่ควรมีแฟนอ่ะของกูอ่ะเป็นคนที่ชอบคนแบบสาวสาวคือไม่รู้จะอธิบายลักษณะคนคนนั้นยังไงแต่แบบเอางี้เปิดอธิบายให้รวมๆแล้วอ่อนโยนเออแต่เขาเป็นคนชอบคนอ่อนหวานได้ก็ดีเขาชอบความเอาใจใส่น้องคะเอาแอลกอฮอล์ไปล้างมือหน่อยนะคะชอบเลยเองเขาชอบแอลกอฮอล์ยี่ห้อนี้ดีที่สุดในโลกที่ไม่อยากให้น้องสกปรกชอบมากเออเขาชอบคนอะไรอย่างงี้นะเขาชอบคนแบบเข้าใจใจไม่มีสเปคเลยแม่นี่เขาแสบมากเลยนะเคยมีผู้ชายไปนั่งกินเอเพกับเฟิร์นกับมันแล้วเขาก็ลวกตับให้เฟิร์นแล้วก็
ขี้ไปเฟิร์นผู้จัดการบอกว่ามันชอบกินตับแข็งๆจับมันให้ได้เท่ากูกูไม่ได้ต้องการระดับนั้นก็จะบอกว่ารายละเอียดแบบนี้รู้จักมันให้เหมือนพี่กูรู้จักมันได้ไหมเข้าใจปะกูก็ไม่เข้าใจว่าตีความมันไปยังไงกูไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นแต่น้ำเสียงตอนนั้นเกือบแช่งแต่มันไม่ได้คนตีหรอกมันหมายความแบบนั้นจริงๆว่าเขารู้ว่าคนกินอะไรใช้ชีวิตยังไงแล้วก็อยากให้คนที่เข้ามารู้จักและใส่ใจคือเลือกที่จะพยายามให้มากกว่านี้หน่อยใช่ใช่แต่ไม่ว่ามันจะคุยกับใครเขาบอกใครไม่ว่าปล่อยถ้าพรุ่งนี้หิมะตกสิ่งแรกที่จะทำใส่แดงไปใส่ใส่เสื้อยี่อุ้ยนี่โง่เนี่ยหิมะตกมึงก็ต้องใส่เสื้อเนี่ยมึงว่าเพราะมันหนาวผมกินใส่น้ำแดงขอบคุณที่ติดตามกันมาเรื่อยๆนะคะจะทำ EP สนุกๆต่อไปเรื่อยๆใครอยากดูอยากอะไรก็เน้นมาได้เลยทุกอย่างพร้อมทำให้ทุกคนดูค่ะก็ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยผิดแล้วเหรอก็พูดไปก่อนโอเคผิดแน่นอนฝากเพิ่นชนด้วยนะคะค่ะ